ือว่าเป็นส่วนหนึ่งที่ทางธนาคารได้คืนให้แก่สังคมแล้วก็ในอดีตที่ผ่านมาธนาคารก็ได้มีการสนับสนุนงานประกวดด้านศิลปกรรมแห่งชาตินะครับในหลายๆปีที่ผ่านมาในปีนี้จึงมีความคิดว่าเราน่าจะจัดการประกวดศิลปกรรมคนไทยของเราเองซึ่งเป็นปีแรกนะครับเพื่อสนับสนุนศิลปินที่อาจจะเป็นศิลปินหน้าใหม่กำลังมีชื่อเสียงขึ้นมาครับขณะเดียวกันธนาคารเองก็จะได้ผลงานที่ตรงกับคอนเซ็ปต์ของตัวธนาคารเราทำโครงการนี้จริงๆเป็นโครงการ CSR เพื่อสังคมจริงๆจุดประสงค์หลักจริงๆก็คือส่งเสริมศิลปินของไทยนะครับอันนั้นคือหัวใจหลักของ CSR ของเราแล้วก็แต่ว่าพอมีผลงานดีแล้วเนี่ยเราอยากเอามาแชร์เอามาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดให้เป็นกำลังใจต่อศิลปินท่านอื่นรวมทั้งลูกค้ากรุงไทยหรือคนไทยที่อยากชื่นชมงานศิลปกรรมThank you.
าตใช้โอกาสนี้แสดงความยินดีกับศิลปินที่ได้รับรางวัลทั้ง18ท่านนะฮะตั้งแต่รางวัลที่1 2และรางวัลที่3ทั้งหมดตามเงื่อนไขที่จัดประกวดศิลปินเหล่านี้นี่นะครับมีความสามารถมีฝีไม้ลายมือมีการสร้างสรรค์ที่มีความหลากหลายนั้นใครได้มาประกวดที่นี่ก็ภูมิใจและเราได้มาแสดงความสามารถและถึงไม่ได้รางวัลได้แสดงก็ภูมิใจและน่าภูมิใจมากแล้วก็อนาคตไม่อยู่ที่แค่นี้ไม่ได้รางวัลคราวนี้ไม่เป็นไรเพราะคราวหน้าประกวดอีกเพราะยังมีเวลายาวไกลที่จะต้องต่อสู้ต่อไปการทำศิลปะในเมืองไทยนี่ต้องต่อสู้นะต้องเอาจริงเอาจัง